นะครับปึ๊บสกิลหนึ่งนั่นเองปึ๊บเป็นการนะครับคล้ายๆกับเราจะหายตัวไปในชั่วพริบตานะครับคล้ายๆปานอัศนีรูปแบบที่หนึ่งนะรวมๆนะครับพลังมา2ปืนนะครับแล้วก็ยิงไปนะครับพร้อมกันนั่นเองฮึบปุ้งเอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเรานักล่าวิญญาณทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับแมปนะที่มีชื่อว่า Soul Easter Resonance นะครับใน EP ที่2นะครับสำหรับ EP นี้นะฮะเรานะครับจะมารีวิวพลังของอาวุธนะครับทุกรูปแบบนะครับกับวันนี้นะครับอยู่กับในรหัสของเพื่อนผมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธนะครับผมเป็นอาวุธวิญญาณนะครับซึ่งเบล167พูดได้ว่าในเกมนี้ตอนนี้นะครับคือเรียกว่าเป็นสัตว์ตาเทพได้เลยนะโหดขนาดนี้นะครับเลเวลตั้ง167นะแถมสแตทนี่คือแบบเยอะชิบหายแล้วคือแบบสีมันสวยมากนะครับอันนี้คือสุ่มมาสีสวยมากเห็นไหมคุณผู้ชมคือผมนี่อยากได้แบบนี้บ้างเลยสีโคตรสวยนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวพลังของอาวุธกันก่อนเลยนะครับในส่วนของอาวุธวิญญาณนะครับในเกมนี้มีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับเคียวเล็กแล้วก็เคียวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นปืนคู่นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ใช้เคียวใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวมารีวิวเคียวใหญ่กันนะเคียวใหญ่ก็เป็นการฮึบสกิลคิวนี่เป็นการที่โจมตีนะครับเป็นขึ้นไปข้างหน้านะครับเอาไว้โจมตีสตูฮึบก็กว้างอยู่นะครับต่อมาเป็นสกิล E ครับเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีสตูนะครับด้วยเขียวส่วนสกิล F เป็นการฟึบเรียกเขียวนะครับออกมารอบตัวทำให้คู่ต่อสู้นะครับที่อยู่ในระยะของเขียวรอบๆตัวเราเนี่ยโดนดาเมจแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเทสความแรงสุดขั้นเทพนะครับผมมาดูกันว่าเอฟเฟกต์แต่ละสกิลเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันโจมตีได้แบบรอบด้านแบบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันสกิลคิวฮึบประมาณ957นะครับจริงๆแล้วมันก็แรงตามค่าสเตตนั่นแหละสกิล E อึ๊บกระโดดฟันอันนี้เป็นสกิลที่ปกตินะครับบางครั้งก็ไม่โดนด้วยนะเดี๋ยวเทสความแรงสกิล E นะครับมาฮึบเท่าไหร่638นะครับซึ่งเรียกได้ว่าแรงแบบน้อยกว่าสกิลแรกค่อนข้างเยอะนะครับคือเรียกได้ว่าน้อยกว่าสกิลแรกค่อนข้างเยอะนะครับมัน600ไงสกิลแรกคือ950กว่านะครับคือประมาณ200กว่านี่แหละถือว่าเบากว่าสกิลแรกเยอะนะครับสกิลสุดท้ายอึ๊บก็สรุปนะครับก็คือสกิล Q กับ F เนี่ยก็คือสกิลที่1กับที่3เนี่ยมีความแรงเท่ากันนะครับแต่สกิล E เนี่ยจะด้อยกว่าประมาณ200กว่านะครับประมาณนี้ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเคียวนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของเป็นเคียวเล็กนะครับมาดูกันฮึบสกิล Q เป็นการปาดาวกระจายครับแล้วก็มันจะกลับมาที่เดิมซึ่งเวลาเราปาไปตอนแรกอ่ะเราจะหายตัวไปด้วยนะครับนั่นแหละประมาณนี้สกิล E นี่รู้สึกว่าจะไม่แน่ใจนะครับทำไมมันไม่โดนก็ไม่รู้นะก็คือผมไม่รู้นะว่ามันทำอะไรได้นะครับสำหรับสกิล E มันไม่สามารถโจมตีเป็นดาเมจได้นะครับแบบคล้ายๆปล่อยโซ่ไปแค่นั้นเองโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่เปลี่ยนที่ฟาร์มนะครับมาฟาร์มตัวนี้บ้างเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือมันโจมตีทีเดียวตายไงแล้วผมไม่รู้ว่ามันบั๊กไหมนะครับเพราะว่าเวลาแบบเนี้ยมันจะมีบั๊กนะครับคือ NPC ไม่ขยับนะครับมันต้องใช้สกิลซึ่งเมื่อกี้นี้ใช้สกิลแล้วมันตายเลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูอันนี้ปึ๊บมาดูการสกิล E เป็นการตรึงคู่ต่อสู้นะครับสกิล F เป็นการเหมือนเป็นการปาดหนองนะครับ พูดจะดูเสียเลยเอาเป็นว่าเป็นการที่ตวัดเคียวนะครับไปรอบๆตัวเองนี่ประมาณนี้โอ้ง่ายจังวะชึบโจมตีแล้วก็ตึงศัตรูนะครับจากนั้นก็สกิลฟึบเป็นการสร้างลมพายุอุ้ยรู้สึกจะโจมตี6023ครั้งนะครับสกิล F ดีมากอึ๊บเพราะสกิล1ก็โจมตี2ครั้งนะครับไปกับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันที่พลังต่อไปนะครับไปโอเคครับต่อมาเป็นอาวุธปืนนะครับหรือคือเป็นปืนปีศาจคู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงก็ตีธรรมดานะครับก็จะแตกต่างจากอันอื่นก็คือมันยิงจากระยะไกลนั่นเองนะครับแล้วก็ยิงเร็วด้วยดาเมจก็เข้าประมาณ255นะครับสกิลคิวเป็นการยิงไปรอบๆนะใครที่แบบมาใกล้ๆเราก็จะโดนยิงนะครับส่วนสกิล2ก็เป็นแบบเมื่อกี้นะครับเป็นการรวบรวมนะครับพลังมา2ปืนนะครับแล้วก็ยิงไปนะครับพร้อมกันนั่นเองฮึบปุ้ง638นะครับปึ๊บสกิล X นี่สกิล F นี่น่าจะเป็นการแบบยิงไปรัวๆนะครับประมาณ3นัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮึบจุ๊บๆๆๆๆๆโอ้เดี๋ยวๆไม่ใช่3แล้วไปรัวๆเลยนะครับคือยิงไปรัวๆเลยซึ่งดาเมจก็โอเคอยู่นะโอเคแต่ว่าเรานะครับยังรีวิวไม่หมดเว้ยเพราะว่าถ้าให้คนถือนะครับสกิลมันจะเปลี่ยนไปแบบเป็นอีกรูปแบบนึงเลยก็ว่าได้นะครับไปเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผู้ใช้ถือเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะไปเอาเลยครับตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ใช้กันบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสของพี่เองนะครับซึ่งไม่ได้ฟาร์มนะครับเวลยังอยู่ที่35อยู่เลยเว้ย
มาดูกันนะครับว่าไก่เวล35ครอบครองศาสตราเทพเป็นยังไงหนึ่งสิ่งเลยครับที่เปลี่ยนมานะครับหลังจากที่ถือครองพลังของปืนคู่นะครับก็คือมันจะถือกลับด้านครับคุณผู้ชมเห็นไหมคือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะถือแบบเป็นแนวจับที่ปกตินะครับผมนี่ฟุบ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 แถมรู้สึกว่าจะยิงเร็วขึ้นด้วยนะครับส่วนสกิลคิวนะครับเป็นการฟุ่มชาร์จแล้วก็ยิงนะครับเปลี่ยนจากตอนแรกที่มันแบบไหนวะลืมไปละเอาเป็นว่าเปลี่ยนจากตอนแรกกันละกันนะครับตอนแรกมันจะเป็นสกิล E ใช่ไหมที่มันชาร์จยิงนะครับส่วนสกิล E คราวนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นการกระโดดอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงขอร้องหน่อยครับพี่ขอร้องหน่อยพี่ครับขอร้องหน่อยครับปุ๊บเรียบร้อยครับเป็นการกระโดดเข้าไปเหมือนเป็นการล็อกเป้าศัตรูนะครับแล้วก็จับเขายิงอย่างน่าสงสารนะครับแบบปุ๊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 บจ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 ุ๊บโอ้โหโคตรเท่แถมสร้างดาเมจได้หลายคิดมากๆเลยต่อมาครับสกิล F ก็เป็นการฟุบชาร์จแล้วก็ยิงนะครับแบบนี้นั่นเองโอ้โหโคตรจะเท่เลยครับหล่อเท่มากหลังจากตอนแรกที่มันเป็นการยิงรัวๆใช่ไหมเออเฮ้ยป้า1040อันนี้คือรวมร่างกับคนเลเวล35นะครับซึ่งผมเนี่ยได้เน้นอัพในส่วนของเป็นความถึกไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราใครเป็นผู้ชายนะครับควรอัพเลือดส่วนใครที่เป็นอาวุธก็คืออัพพลังโจมตีให้ผู้ชายนะครับแบบนี้เลยเอาละฮะอาวุธต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเคียวเล็กนั่นเองนะครับสำหรับเคียวเล็กนะครับผมก็จะเป็นโอเคครับอาวุธต่อมาเป็นเคียวเล็กนะครับรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของการจับปะใช่นะครับรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงทางด้านของการจับด้วยรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของวิธีการจับด้วยนะครับมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมในส่วนของคนที่ถือนะครับมาดูในส่วนของเคียวนะครับที่ไม่ได้มีคนถือครองนะครับแบบธรรมดาเป็นไงแหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมฟึบอุ้ยเกือบตายเดี๋ยวเกือบตายก็คือจะถือกลับด้านนะครับเห็นไหมเออสกิลคิวนะครับก็คือสกิลแรกเนี่ยจะคล้ายๆกับตอนที่เป็นอาวุธธรรมดานะครับซึ่งมันจะมาเป็นดาวกระจายนะครับแบบใหญ่ๆนะครับไปโจมตีเรียกว่าดาวกระจายใช่ไหมเออไปโจมตีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบอาวุธธรรมดาก็คือมันจะเป็นประมาณว่าปาไปแล้วก็แบบอาวุธก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะว่ามันแปลงร่างเป็นไอ้ดาวกระจายยักษ์นี่แหละแต่ว่านี่คือเป็นคนใช้นะครับก็คือปาไปฟุ๊บแล้วมันก็จะคูลดาวน์นะครับไม่มีกลับมานะสร้างดาเมจได้แค่1ฮิตนะครับแต่ถ้าเป็นอันนั้นจะสร้างได้2ฮิตนะครับผมซึ่งดาเมจจะอยู่ที่ 1,000 นะครับซึ่งแรงพอๆกับอันติปืนเลยนะครับคือแรงเท่ากันเลยต่อมานะครับสกิล E ฮึบเป็นการดึงศัตรูนะครับให้มาอยู่กับเราซึ่งมันจะแบบเห็นมั้ยมันจะเหมือนเป็นการติดพิษด้วยนะครับคือติดพิษแล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะครับตามคือมันจะติดพิษด้วยนะครับมาให้ดูอีกรอบเห็นมั้ยจะติดสถานะเลือดไหลนะครับไม่ใช่พิษมันเป็นแบบเลือดไหลนะครับเห็นมั้ยก็จะแบบสร้างดาเมจ100เรื่อยๆนะครับต่อมาสกิล F คือเป็นการแบบเป็นการฟันตามลายดาวเห็นมั้ยคือลายดาวนะครับมันจะฟันแบบฟึบๆๆตามดาวที่เราได้ฆ่าไว้ตรงพื้นนะครับซึ่งมันแบบสามารถไหลไปได้ด้วยนะนี่ฟึบๆๆๆๆเห็นมั้ยคุณผู้ชมดูตายโอ้ผมใช้สกิลตรงนี้นะครับแล้วมันแบบไปไหลตรงนู้นหมดเลยนะครับนี่แหละความพิเศษของมันซึ่งมันจะแบบมันจะกลับมาที่เดิมด้วยนะครับที่เราได้ใช้สกิลไว้เหมือนเป็นการมาร์คจุดไปตั้งแต่แรกนะครับซึ่งโอ้โกงมากดูดิเอาละฮะอาวุธต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเคียวใหญ่นั่นเองนะฮะซึ่งอาวุธอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะOP มากๆเลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะผมว่าปืนมันก็ OP เหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วแต่นะผมว่าเคียวใหญ่ก็โหดปืนก็โหดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นนะว่าจะเล่นอันไหนแต่ส่วนตัวชอบเคียวใหญ่มากกว่าครับสกิลมันดูเท่แล้วก็อลังการแบบสุดๆนะก็วิธีถือก็จะเปลี่ยนไปนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่การถือหรอกครับใครที่เป็นอาวุธเนี่ยมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายครับแปลงร่างทั้งตัวแล้วก็ให้ผู้ใช้ถือนะครับผมมาดูกันนะครับเรื่องมาที่สกิลคิวนะครับฟึบสกิลหนึ่งนั่นเองฟึบเป็นการนะครับคล้ายๆกับเราจะหายตัวไปในชั่วพริบตานะครับคล้ายๆปานอัศนีรูปแบบที่1นะโอ้โหมาเป็นปานอัศนีเลยคือคล้ายๆนะครับเห็นไหมคล้ายๆอยู่นะฟึบๆเป็นการควงเคียวครับแล้วก็ไปโจมตีศัตรูนะครับคลิปนี้แหลกยังไงขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะดูแบบไม่ได้อรรถรสนะครับขออภัยด้วยนะครับต่อมาสกิล E ฮึบก็เป็นการงัดนะครับเป็นการงัดคู่ต่อสู้ขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วทำให้ติดสตันด้วยฟึบเห็นไหมจะติดสถานะมึนงงข้างบนนี้นะครับซึ่งประมาณ 2-3 วินะครับมันก็จะหายนะครับสำหรับสถานะมึนงงต่อมาสกิล F ฮึบเป็นการควงเคียวครับแล้วก็ฟาดไปนะครับเป็นคลื่นพลัง3คลื่นนะครับในด้านหน้าซึ่งเป็นระยะที่ค่อนข้างกว้างนะครับคล้ายๆกับสกิล Q ของอาวุธธรรมดานะครับของเคียวฮึบแบบนี้1,200 นะครับแรงมากแรงกว่าทุกอันที่รีวิวมาแล้วซึ่งตีธรรมดาก็แรงอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับ EP 2นะครับจบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ EP ด้วยนะครับพี่จะได้รู้ว่าน้องๆเนี่ยชอบเกมนี้มากเท่าไหร่นะครับโอเคไปสำหรับคลิปนี้ไปเลยครับบายมาแล้วเจอกันครับ